าเก๋ว่าทุกวันนี้นะคะเราทุกคนเนี่ยคงได้เจอปัญหาการที่ได้เผชิญกับคนที่เรียกได้ว่าเป็น toxic person นะคะหรือว่าบุคคลที่เป็นพิษคำว่าบุคคลที่เป็นพิษนั่นคือคนที่เราอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าเหมือนเราโดนแบบไม่ว่าจะโดนบูลลี่โดนกระทำอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลุ่มคนที่ชอบก็สิบกันและเราอยู่แล้วรู้สึกว่าชีวิตเราแบบด้อยลงไปหรือไม่มีความสุขเลยนะคะนั่นคือบุคคลที่เราเจอนะคะเอ๊แล้วเราอย่างนี้นะคะเราจะไปเผชิญกับบุคคลอย่างนี้ยังไงนะคะวันนี้เก๋ก็มีวิธีบอกเลยค่ะสำหรับข้อแรกของเรานะคะในวันนี้นะคะนั่นคือก้าวออกมาเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีบุคคลเหล่านั้นเข้ามาอยู่นะคะคำว่าก้าวออกมานั่นหมายถึงว่าเมื่อเวลาเราเดินเข้าไปเราไปเจอกลุ่มคนหรือว่าใครก็ตามที่เป็นพิษแล้วเราเห็นไกลๆละเดินออกมาได้เดินออกมาหลีกเลี่ยงออกมาไม่ต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนั้นหรือไปเผชิญหน้ากับเขาถ้าหลีกเลี่ยงได้นะคะข้อที่2นะคะก็คืออย่าพยายามคิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่โอเคเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเริ่มคิดละว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกสิ่งที่เขาทำโอเคโอเคอยู่ไปเรื่อยๆเชื่อไหมคะว่าเราบางทีจะกลืนและกลายเป็นบุคคลเหล่านั้นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเก็บว่าไม่ดีเลยนะคะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเขาไม่โอเคหลีกได้หลีกนะคะแล้วก็อย่าคิดว่ามันโอเคไม่โอเคก็คือไม่โอเคเป็นเรื่องปกตินะคะข้อถัดไปนะนั่นคือบางทีเราก็พูดออกมาเลยว่าแต่คำว่าพูดออกมาเลยของเก๋เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราไม่โอเคนะที่เธอทำแบบนี้เราไม่โอเคนะที่คุณทำอย่างนี้เราอาจจะใช้วิธีของการที่มีการเปรียบเปรยนะคะหรือว่าเราพูดไปเลยว่าเรื่องนี้เราขอไม่ยุ่งเชื่อไหมคะว่า toxic person นะคะก็จะมีกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มที่ชอบเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มาเมามาคุยถ้าเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าคนนี้เป็น toxic person เรื่องเก๋ว่านะคะพยายามอย่าพูดเรื่องส่วนตัวให้กับคนเหล่านี้ฟังเพราะไม่แน่เราก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เราโดนเปิดเผยเอาไปพูดอะไรไม่ดีก็ได้ถ้าเกิดใครมาพูดอะไรอย่างนี้ฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นคนใกล้ตัวจริงๆนะคะเราก็พูดไปเลยว่าเรื่องพวกนี้เราขอไม่ยุ่งก็ละกันนะคะนี่คือวิธีดีลกับคนแบบนี้นะคะคนถัดไปนะคะก็คือสร้าง boundary หรือว่าสร้างขอบเขตของตัวเองที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะไม่ค่อยอยากใกล้ชิดคนนี้สมมติถ้าเรารู้จักว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนของแฟนหรือว่าเป็นใครก็ได้นะคะที่อยู่รอบตัวเราที่เราอาจจะรู้สึกว่ายังไงเราต้องปฏิสัมพันธ์หรือว่ายังต้องเจอนะคะเราอาจจะมีการสร้างกำแพงหรือว่าขอบเขตให้ชัดเจนว่าอันไหนเราชอบอันไหนไม่ชอบเราอาจเรื่องนี้เราอาจจะคุยได้เรื่องนี้อาจจะคุยไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่โอเคกับการที่คุณจะมาคุยเรื่องแบบนี้กับเรานะคะก็คือสร้างขอบเขตของตัวเองเนี่ยให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะคะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าคนคนนั้นนะคะเป็นคนแบบที่เรียกได้ว่าเป็น toxic person นั่นเองค่ะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะถ้าเมื่อไหร่ถ้าเรารู้สึกว่าเราก้าวเข้าไปแล้วค่ะเรารู้สึกว่าแบบโอ๊ยเหนื่อยจริงๆอ่ะเราแบบไม่สามารถยิ้มได้แล้วนะคะไม่ผิดกับการที่อย่างที่บอกย้อนกลับไปข้อแรกเดินออกมาข้อนี้ค่ะคือเดินออกมาแล้วนะคะให้เวลากับตัวเองไปอยู่ในสเปซที่ทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจไม่ผิดค่ะฉะนั้นเก๋เชื่อนะคะว่าตรงไหนก็ตามที่เราอยู่แล้วสบายใจมันจะเป็นการที่เพิ่มพลังให้กับตัวเองและข้อสุดท้ายที่เก๋อยากให้ทุกคนคิดให้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆนะคะคนที่เป็นท็อกซิกเพอร์เซนต์บางทีเขาจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องที่เขาพูดหรือว่าหรืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องของเราจริงๆเชื่อไหมคะมันมีการวิจัยว่าบางทีคนเหล่านี้นะเขาพูดออกมาจากเบื้องลึกว่าสิ่งที่เขาเป็นรู้สึกยังไงหรือว่าตัวตนเขาเป็นยังไงฉะนั้นบางทีที่เขาพูดออกมาไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดของเขามากเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเราก็ได้อาจจะเป็นเขานะคะ